ับทีมอัญญรินทร์ลุยงานเต็มที่หลังเป็นนักแสดงอิสระความรักแฮปปี้อาจได้เห็นหน้าตอนข่าวดีทีเดียวบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 10:59 น.นักแสดงสาวมากฝีมือทับทีมอัญญรินทร์เผยลุยงานเต็มที่หลังเป็นนักแสดงอิสระลั่นความรักแฮปปี้อาจได้เห็นหน้าฝ่ายชายตอนข่าวดีทีเดียวหลังจากมาเป็นนักแสดงอิสระก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมหลากหลายสำหรับทัพทีมอัญญรินทร์ซึ่งหลังเรียนจบก็มีเวลาลุยงานเต็มที่ด้านความรักแฮปปี้สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวมากเพราะไม่ใช่คนที่ชอบพูดเรื่องนี้อาจเปิดตัวตอนแต่งได้เห็นพร้อมกันทีเดียวล่าสุดที่งานรอบปฐมทัศน์แม่นาคทะลุมิติณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทัพทีมได้เปิดใจหลังเป็นนักแสดงอิสระและเผยเรื่องหัวใจกับหนุ่มนอกวงการว่าพร้อมให้ออกสื่อหรือยังช่วงนี้งานเป็นไงบ้างมีถ่ายละครค่ะ2เรื่องแล้วก็งานอื่นๆเพิ่มเติมด้วยรับงานอิสระแล้วแฮปปี้นะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้มีความสุขกับการทำงานมากเลยเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำงานไหนที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราก็จะได้ทำในงานนั้นๆ หนังเรื่องนี้ได้รับการติดต่อมานานมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสด้วยเวลาไม่ตรงกันโปรเจกต์ที่เข้ามาหลากหลายแค่ไหนค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยในทุกมิติเลยไม่ว่าจะบทบาทในเรื่องของงานบันเทิงเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบทบาทในเรื่องธุรกิจมันเป็นช่วงที่ทัพทีมเรียนจบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเป็นช่วงลุยงานเต็มที่ช่วงนี้ให้เวลาทุ่มเทเต็มที่กับการทำงานทำงานหลายมิติมากเป็นช่วงสนุกไปกับงานค่ะเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างก็แฮปปี้เหมือนเดิมมีความสุขสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดยังไม่เปิดตัวหรอถ้าเห็นแบบจริงจังอาจเป็นช่วงโอกาสดีมีข่าวดีทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้ชีวิตกันปกติโดยส่วนตัวทัพทีมไม่อยากให้คุณโฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ตั้งแต่แรกแล้วเรารู้สึกว่าบางเรื่องที่เราคิดว่าสบายใจมีความสุขกับการอยู่แบบเรื่องส่วนตัวของเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ดีกว่าเขาเข้าใจไหมที่ไม่ได้เปิดเข้าใจค่ะเพราะเราไม่ได้ปิดเพียงแต่ไม่ได้มาพูดหรือมาบอกทุกคนว่าคนนี้นะมีโอกาสพาเขามาออกสื่อไหมไว้มีโอกาสตอนข่าวดีเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยออกสื่อทีเดียวไหมคะรออย่างนั้นดีกว่ามีคุยเรื่องข่าวดีหรือยังน่าจะอีกสักพักช่วงนี้เป็นช่วงที่ทัพทีมลุยงานยังสนุกกับการทำงานอยู่แต่เชื่อว่าถ้าอะไรต่างๆจังหวะมันลงตัวถ้าถึงเวลาจริงๆมันน่าจะรู้เองค่ะว่าถึงเวลาแล้วแหละผ่านด่านคุณแม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าแต่มันก็แฮปปี้ดีค่ะต้องถามคุณแม่เราตอบแทนไม่ได้ไม่เคยถามคุณแม่ธรรมชาติของทัพทีมส่วนใหญ่เป็นคนที่ใช้เวลากับครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็ต้องใช้เวลากับครอบครัวเราได้เหมือนกันตอนนี้คุณแม่ยังห่วงเราเหมือนเดิมไหมคุณแม่เข้าใจตามวัยมากกว่าแม่ไม่เคยห้ามเลยนะแต่เขาจะคอยดูอยู่ห่างๆเวลามีเรื่องอะไรเขาค่อยพูดค่อยบอกคุณแม่มีถามเรื่องอนาคตไหมยังไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนแต่มีอะไรคุณแม่ก็รับรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ในสายตาผู้ใหญ่หมดถ้าเป็นแฟนอยากเห็นหน้าตาแฟนเราล่ะทัพทีมว่าคนก็เห็นกันเยอะแล้วนะมีลงรูปลงสตอรี่ไหมไม่บอกดีกว่าหัวเราะสามารถเปิดวาร์ปได้ไหมก็ตามธรรมชาติเลยค่ะยิ้มเพื่อไทยลั่นไม่ใช่ครั้งแรกลุยทำงานต่อเราจะล้มไปข้างหน้าลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:16 น.เพื่อไทยปลุกขวัญสมาชิกลั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่เจออุปสรรค
แต่เราจะทำงานต่อจะล้มไปข้างหน้าและลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงวันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยเจออุปสรรคแต่เราจะทำงานต่อเราจะไม่หยุดทุกครั้งที่ล้มเราจะล้มไปข้างหน้าและลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญน้อยโพงามคนบันเทิงร่ำให้อาลัยเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันเป็นครอบครัวชีวิตจิตใจบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 9:04น้อยโพงามคนบันเทิงร่ำให้อาลัยเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันป่าเทพเกิดได้เพราะเพลินพรมแดนอยู่กันมา9ปีเป็นครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจไม่คิดแกจะไปวันที่13สิงหาคม67ที่ศาลาสารัตนลินีรัตนาวดีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดนหรือด็อกเตอร์สมส่วนพรมสว่างเสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีเมื่อวันที่3สิงหาคม67ที่ผ่านมาบรรยากาศในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันนี้มีครอบครัวญาติมิตรเหล่าคนดังในวงการเพลงลูกทุ่งเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่ศาลาวัดน้อยโพงามกล่าวว่าเริ่มต้นความผูกพันกับพี่เพลินเริ่มมาจากที่พี่เทพป่าเทพโพงามเป็นคนพาน้อยไปฝากไว้กับพี่เพลินและพี่สกุลตลาภรรยาของพี่เพลินน้อยมาอยู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่อายุย่าง15ปีตอนแรกที่มายังไม่ใช่เป็นแดนเซอร์บอกให้เป็นปีหน้าแต่พอได้เป็นน้อยก็ทําทุกอย่างพอพี่เทพออกไปน้อยก็มาเป็นตลกทราบไหมว่าที่ผ่านมาครูเพลินมีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมน้อยโพงามแกก็บอกแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าแกจะล้มเร็วขนาดนั้นแต่ถามพี่สกุลเล่าว่าพี่ได้ยินเสียงพานล้มพี่เดินออกมาดูเห็นพี่เพลินเขานั่งอยู่เดินไปสะกิดเขาแต่เขาไม่ลุกจึงรู้ว่าเขาไปแล้วเพลงพูดเรายังหาตัวแทนไม่ได้เพลินพรมแดนเป็นคนแรกที่ร้องเพลงพูดหลายคนเกิดจากวงเพลินพรมแดนไม่ว่าจะเป็นเพชรดาราฉายจุ๋มจิ๋มยอดธงแดนบุรีรัมย์ประยงชื่นเย็นอุดมชวนชื่นและอื่นๆด้านป่าเทพเผยว่าวงพี่เพลินเป็นสถานที่เกิดของป๋าเลยตั้งแต่เป็นหางเครื่องเป็นนักร้องสุดท้ายเป็นตลกอยู่กันมา9ปีเป็นครอบครัวกันมานานเป็นชีวิตจิตใจไม่คิดนะว่าแกจะไปเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีข่าวว่าแกเจ็บป่วยแกไปเฉยๆถือว่าแกไปดีไม่ต้องเจ็บป่วยอะไรป๋าไม่ได้เจอแกมานานแล้วหลายปีเหมือนกันพี่เพลินเหมือนพี่ชายคนหนึ่งที่ดีทุกอย่างแล้วเป็นคนธรรมะธรรมโมมากมาถึงบ้านก็ใส่ชุดนอนสีขาวก่อนเรื่องเสียหายไม่มีไม่เคยได้ยินเป็นหัวหน้าที่ดูแลลูกน้องดีมากๆวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนเจอรุ่นน้องตั้งแต่เป็นหางเครื่องขณะที่แพทย์ภัทริยาพรมสว่างลูกสาวคนเดียวสุดเศร้าเผยสาเหตุเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันทั้งที่แข็งแรงเคยเปรยอยากอยู่ถึง90คุณพ่อซึ่งไม่มีอาการอะไรเลยและค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่า2วันก่อนหน้านั้นคุณพ่อบ่นว่าเหนื่อยแล้ววันที่2สิงหาคม
คุณพ่อไปอรัญญประเทศไปเรื่องที่ญาติตั้งแต่เช้ากลับมาตอนมืดพอวันที่3สิงหาคมปกติกิจวัตรประจำวันของคุณพ่อคือสวดมนต์ที่ห้องพระแล้วก็จะออกมาทานข้าวแต่พอสวดมนต์แล้วเหมือนเหนื่อยและวูบเลยจับเก้าอี้แล้วก็ล้มลงไปหน่วยกู้ชีพมาก็ปั๊มหัวใจปั๊มไปประมาณ20นาทีสัญญาณชีพก็ขึ้นมาประมาณ20แล้วก็เอาขึ้นรถพยาบาลไปพอไปถึงโรงพยาบาลสิริราชก็ปั๊มต่อหมอก็โทรมาแจ้งว่าสัญญาณชีพอ่อนและไม่มีแล้วปั๊มอยู่ประมาณ30นาทีคุณพ่อก็เสียที่โรงพยาบาลคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นโรคชราและน่าจะเหนื่อยเพราะพักผ่อนน้อย